ครับสำหรับท่านที่อยากจะพัฒนาตนเองนะครับโดยการเรียนรู้นะครับวันนี้ผมได้จัดทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านั้นท่านก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกวันแล้วล่ะครับผมได้คัดสรรและกันกองข้อมูลเหล่านี้มาเป็นอย่างดีนะครับท่านสามารถเลือกดูคลิปวิดีโอที่ท่านสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับเพียงแค่ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ในทุกวันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ยังเรียนรู้กันในเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องสุขภาพเพื่อที่เราจะสามารถป้องกันและรักษาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับวันนี้ใครๆก็อยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ใช่ไหมล่ะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องไทรอยนะครับวันนี้หลายๆคนสงสัยไหมล่ะครับว่าไทรอยเนี่ยถ้าเรามีอาการเกี่ยวกับโรคไทรอยเนี่ยนะครับจะทำให้เราอ้วนขึ้นจริงไหมนะวันนี้เราลองมาดูกันนะครับวันนี้ข้อมูลทางสาธารณสุขนะครับเขาบอกไว้อย่างนี้นะครับว่าหากคุณมีภาวะอ้วนขึ้นแบบผิดปกตินะครับถึงแม้ว่าเราจะทานอาหารน้อยอาจเป็นสัญญาณของภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำเห็นไหมครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นกันนะครับเห็นไหมครับวันนี้ถึงแม้เราจะทานน้อยแต่ก็ยังอ้วนอยู่ดีหรือมีภาวะเหล่านี้เพราะฉะนั้นภาวะเหล่านี้ถือว่าเป็นอาการของโรคไทรอยด์นะครับมีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือผมร่วง2ผิวแห้ง3ท้องผูกขี้หนาวนะครับ4อารมณ์ทางเพศลดลงนะครับ5เสียงแหบพร่า6คอโตขึ้นบวมขึ้นนะครับ7ง่วงนอนบ่อยอ่อนเพลีย8ประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับหรือ9อาจจะเป็นตะคริวบ่อยๆนะครับ9อาการเหล่านี้นะครับเป็นข้อที่ควรจะสงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำนั่นเองนะครับวันนี้หากมีอาการเหล่านี้นะครับเราควรที่จะไปพบแพทย์นะครับถึงแม้จะเป็นตัวเราเองหรือคนใกล้ชิดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้นะครับเราก็สามารถใช้ในการดูแลตนเองหรือดูแลคนใกล้ชิดคนที่เรารักได้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดการเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ